วัสดีครับพบกับทำเองได้ by ซีเก้งทอยเป็น EP ที่เดี๋ยวเท่าไหร่นะ EP ที่6นะครับจาก EP ที่5ที่ทำทางถนนนะที่ต่อกับที่รกร้างนะครับคราวนี้ฉากต่อไปของเราก็คือผมคิดว่าผมจะทำเป็นทางข้ามรถไฟนะครับเป็นรางรถไฟนั่นเองผมก็ต้องใช้ถึง2ตลับเลยนะครับตลับวิดีโอ2ม้วนเลยเอามาต่อกันแบบนี้นะเพราะว่ารางรถไฟเนี่ยมันยาวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ลอกออกเลยนะนะ007ไฮไฟเลย ก็มาทำพื้นที่ให้ตรงนี้เรียบก่อนนะครับพอเรียบเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องหารางรถไฟผมก็ได้รางรถไฟของเล่นนะครับของเล่นตามตลาดนัดนะสังเกตดูสีมันจะแบบไม่ค่อยสมจริงก็เป็นพลาสติกจ๋าเลยแล้วประมาณนี้นะครับแต่มันยังมีเท็กเจอร์ไม้ก็คือเอามาใช้ได้ดีผมก็เลยวางแผนว่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแต่ทางที่ข้ามเนี่ยมันต้องยกขึ้นสูงนิดนึงนะครับแล้วก็จะทำเป็นเนินลาดนะก็มาขั้นตอนแรกกันเลยก็คือเพ้นเจ้ารางรถไฟก่อนนะครับให้มันดูสมจริงก่อนนะเพ้นได้แล้วตัวไม้ที่เป็นลักษณะไม้ตรงนี้ก็นี่นะครับให้ดูใช้สีอะคริลิกนะแล้วก็ทาแล้วก็ต้องบังพ่นนะครับก็ใช้กระดาษกาวมาบังส่วนสีเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นสีดำผมไปลองพื้นเป็นสีดำแฟลตแบ็กนะครับเป็นสีดำด้านก็เดี๋ยวจะต้องมาทำให้มันดูเงาๆเหลื่อมๆกับ เวลาเราโดนแสงนะครับก็ใช้สีทาเล็บสีเมทัลลิกตัวนี้นะทาเลยเล็งภาพเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนนี้ก็คือปรับสมดุลของถนนนะครับดูให้มันได้ระดับนะเพื่อจินตนาการว่ารถวิ่งผ่านแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะตามด้วยทำสีถนนแล้วก็ตีเส้นถนนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็ขอนึกก่อนว่าจะทำอะไรดีนะโอเคมาชมกันต่อนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ต้องมาทําพื้นที่ด้านข้างนะก็คือโรยเศษดินนะครับที่เป็นเวอร์ชันละเอียดหน่อยก็ใช้กาวน้ำครับปาดไว้เลยนะก็อย่าลืมอย่าให้เลยไปถนนนะแต่ก็เลยไปถนนนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าให้มันมีสภาพเป็นเหมือนถนนชนบทนะตรงนี้ผมจะทําเป็นทางทางยังไงอ่ะหลายทางรถไฟนะครับมันก็จะมีเป็นหญ้าตายมีเศษดินมีอะไรนะประมาณนั้นทากาวน้ำไม่ทั่วนะครับแล้วก็ลุยดินนะขั้นตอนต่อไปStreet alone.
นี่นะครับประมาณนี้ทิ้งไว้สักระยะนะครับอ่ะรอดูตอนแห้งนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือผมจินตนาการไว้มันว่ามันจะเป็นไหลทางนะครับไหลทางตรงนี้มันจะเป็นถนนใช่ไหมที่เชื่อมต่อกับ EP ที่5นะครับถนนใหญ่ก็เป็นถนนตัดข้ามรางรถไฟส่วนข้างทางเนี่ยก็จะมีทางแบบทางสัญจรที่เป็นแค่รถเล็กอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์จักรยานนะครับก็เหมือนเดิมจะใช้เศษหญ้าแต่ก็ต้องตัดมาละเอียดหน่อยนะก็ลองมาจินตนาการนะครับระยะที่เราจะวางนะข้างรางรถไฟเนี่ยเนื่องจากแบบมีทั้งทางสัญจรมีทั้งแรงลมจากรถไฟอะไรแบบนี้นะลองจินตนาการแล้วก็จัดวางดูนะครับจัดวางว่าหญ้าตายเนี่ยมันจะอยู่ระดับไหนนะแล้วก็จะมีหญ้าที่ยังไม่ตายก็จะขึ้นแซมมาแล้วก็ลองจัดดูรูปแบบก่อนที่เราจะมาร์คลงจริงอันนี้คือยังไม่ได้ลงกาวลงอะไรนะครับแค่ลองเทสดูว่ามุมขนาดนี้โอเคหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะจัดวางไปนะคราวนี้มันก็จะเริ่มเดี๋ยวซูมให้ดูนะแล้วก็ใช้เนี่ยครับไออาร์คไนท์เนี่ยนะครับมาตกแต่งนิดนึงเรามีกิ่งไม้กิ่งอะไรก็เอามาวางได้นะครับแต่ต้องกิ่งเล็กนะต้องดูสเกลของเราด้วยของผมมันเป็นสเกล1ต่อ50คืออ้างอิงตามรถ EP ที่1แหละที่จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับรถ EP ที่1เลยแหมดันไปเอาสเกล1ต่อ50ถ้าเป็นสเกลทั่วไป1ต่อ64นี่ก็จะหาอะไรง่ายหน่อยพวกรถมาวิ่งประกอบฉากง่ายหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ต้องสั่งซื้อรถสเกล1ต่อ50มาเพื่อวางกับฉากเดี๋ยวผมต้องไปหารถมาวิ่งอีกนะก็ไม่รู้ว่าจะได้รถแบบไหนอยากได้เป็นรถขนส่งแบบพวก Isuzu 6ล้ออะไรแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะแล้วเราค่อยหยอดกาวลงตามเก็บงานทีหลังนะครับประมาณนี้นี่ก็คร่าวๆนะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับI'm not afraid to die.
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฉากริมทางรางรถไฟนะครับก็มีถนนตัดผ่านมีหญ้ามีทางเท้าตรงนี้นะครับไว้ให้รถสัญจรริมทางรถไฟนะแล้วก็โทนสีก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอามาต่อกันเลยกับฉากทุกฉากที่ผมทำมาตั้งแต่ EP ที่1นะครับจนถึง EP ที่6นะครับเดี๋ยวมาต่อรวมกับ EP ทุกตัวนะครับ EP ที่5ตัวนี้จะเป็น EP ที่6นะตัวนี้ EP ที่4 3 4 5แล้วก็ EP ที่6นะครับสตันโดนทินเนอร์เยอะไปหน่อยก็จะต่อกันประมาณนี้นะพอดีเลยนะเพราะว่าผมทำให้มันได้แนวระดับนะครับพอดีนะซูมกล้องออกนี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ต่อกันอย่างนี้ก็เป็นสถาเป็นรางรถไฟนะครับตัดผ่านถนนนะผมก็ทำตรงนี้ให้เป็นเหมือนยางมะตอยนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้กระดาษทรายที่เบอร์ละเอียดกว่าเจ้าตัวถนนตัวนี้นะครับรายละเอียดงานเนี่ยก็ขอประมาณนี้นะผมคุมโทนให้โทนมันออกดังๆผมเคยบอกไว้แล้วว่าจะทำดังๆแล้วก็เป็นทำแบบออกชนบทนะครับก็ EP ต่อไปยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรนะนี่ก็เป็นรางรถไฟนะครับก็ถือว่ามาต่อได้ผมโอเคกับผลงานที่ผมทำเองกับมือตัวเองครั้งแรกเลยนะครับก็โอเคนะถือว่าเราพัฒนาเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ลองทำตามนะผมก็ทำแต่อย่างเดียวก็คืออย่าลืมนะครับเรื่องของไอเดียกับวัสดุสิ่งรอบตัวนะบางทีเราไม่ต้องไปซื้อสินค้าอะไรมาทำให้มันแพงๆก็ใช้วัสดุรอบตัวแล้วของจะชิ้นนี่ทนแน่นอนครับดินเชือกนี่ทนแน่นอนอยู่นานแน่นอนนะตัวรางรถไฟก็เป็นรางของเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมหารถไฟมาเพื่อจะมาประกอบฉากนะครับก็ให้มันเป็นเมืองอย่างนี้ก่อนส่วนฉากต่อไปเนี่ยลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าจะให้ทำฉากอะไรผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะยังไงรายการซีเก้งทอยก็ลาไปก่อนนะครับกับช่วงทำเองได้ by ซีเก้งทอยมีทุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็อาทิตย์ที่ผมลงคลิปเนี่ยคือผมไม่ได้อยู่ถ่ายคลิปใหม่ๆออกมาอาจจะไม่มีคลิปมาประมาณ 2-3 วันเพราะผมไปกรุงเทพนะครับไปงานเอเชียนคอมมิคคอนนะครับที่พารากอนชั้น5นะถ้าใครเจอก็ทักทายกันได้นะครับก็น่าจะไปวันศุกร์กับวันเสาร์นะก็คือวันที่ลงคลิปนี่แหละนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ